สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัดทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้ที่มีจิตสำนึกในคุณธรรมสามารถหักห้ามความคิดที่ไม่ถูกต้องสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่ถูกต้องสมควรและสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีได้จึงได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคม2537สวัสดีครับได้เวลาคุยข่าวกันครับทุกเช้าของวันผ่านคลื่นวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองโดยเริ่มต้นจาก Facebook Live นะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ใน Facebook ผมจะไม่ลบยกเว้นแต่วันที่มีความผิดพลาดฟังย้อนหลังใน YouTube ช่องรุ้ง8สีกรุณาช่วยกดติดตามกดแชร์ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นไปด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่14เดือนกันยายน2566เป็นวันแรม14ค่ำวันนี้วันพระนะครับวันพระแรม14ค่ำเดือน9ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราสวัสดิรักษาบอกว่าเป็นสีเขียวและสีเหลืองส่วนสีแห่งทรัพย์ตำราบอกว่าให้เป็นสีส้มแดงแล้วก็สีม่วงวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2400ครับในสมัยรัชกาลที่4นี่คือต้องเรียกว่าอะไรสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์ในยุคโบราณกรุงเทพนั้นเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมง่ายก็มีการให้ขุดคลองเยอะแยะมากมายจนสมัยหนึ่งเรากรุงเทพนะครับถูกเรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเหมือนเมืองเวนิสในประเทศอิตาลีที่ก็อยู่กับคลองมีชีวิตอยู่กับคลองมีคลองเยอะแยะมากมายนั่นนะครับวันที่14กันยายนปีพ.ศ. 2400เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์คลองในสมัยนั้นเกิดขึ้นมากมายครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485เป็นวันที่รัฐบาลของไทยได้กำหนดให้มีการยืนเคารพธงชาติและก็เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมีในเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกาเคารพเพลงสรรเสริญพระบรมีเมื่อได้ยินและตอน16นาฬิกาก็เป็นการเชิญธงชาติลงก็ให้ยืนเคารพธงชาติครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่14กันยายนขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณทำอะไรก็ขอให้ประสบความเจริญให้ก้าวหน้าให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขทั้งครอบครัวครับสมนึกคงเจริญครับฝากข้อคิดยามเช้าทุกวันผ่านบทกลอนสั้นๆแต่ได้ใจความวันนี้อาจารย์สมนึกใช้คำว่ากระดูกแขวนคอเป็นกระทู้กลอนครับลองฟังดูนะครับกระดูกแขวนคอกระดูกผูกเล่นเป็นเส้นสร้อย
แขวนคอห้อยไปมาใช่ว่าสวยเรื่องของใครใหญ่เล่าเข้าเอออวยเหมือนถูกหวยโรยกระดูกมาผูกคอเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งกับเขาเหมือนเอากระดูกมาแขวนคออาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าคัดพุทธภาษิตมาบอกพุทธภาษิตของวันนี้บอกว่าตักขรังวะปะลาเสนะโยนโรอุปในหติปัตตาปิสุรพีวายันติเอวังทีรูปะเสวนาแปลว่าคนหอบปริศนาด้วยใบไม้แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใดการคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้นขยายความหน่อยครับปริศนาเนี่ยมันเป็นไม้หอมเขาบอกว่าถ้าเราเอาอะไรก็ตามไปห่อไม้หอมนั้นเนี่ยมันก็จะหอมไปด้วยเหมือนกับใบไม้ที่มันเลยมีกลิ่นไปห่อไม้กฤษณาใบไม้นี่ก็หอมไปด้วยเหมือนกับคนคบกับนักปราชญ์คบกับผู้รู้คบกับคนดีเราก็จะดีไปด้วยครับวันนี้จะคุยอะไรกันบ้างครับคนที่เห็นใน Facebook Live นั่นคือพาดหัวที่ผมรีบๆเอามาพาดหัวแต่เช้านั่นนะครับก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่จะคุยกันวันนี้แต่ถ้าผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเดี๋ยวนี้ไม่มีพาดหัวเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าผมจัดรายการโดยใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับมันเป็นสองขยักผมจัดตรงนี้แล้วก็คุณหนูนาซึ่งอยู่ที่ปากน้ำประแสนนท์ร้านยายยิ้มนนท์เขาก็ช่วยเอาเสียงไปออกอากาศสถานีวิทยุก็รับสัญญาณกันเป็นทอดๆไปทีนึงนะครับงั้นเมื่อไหร่ตอนนี้ผมก็เลยต้องมาบอกว่าวันนี้จะคุยอะไรเป็นเรื่องหลักผมแจ้งคนใน YouTube หน่อยคือเวลาผมจัดรายการเสร็จผมก็จะอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปอยู่บันทึกไว้เนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับอัพขึ้น YouTube แล้วผมก็จะพาดหัวข่าวเอาหัวข่าวที่สำคัญในวันนั้นเช่นจ่ายเงินข้าราชการเดือนละ2รอบเงี้ยมันไม่เคยมีไงในประเทศนี้ผมขึ้นหัวข้อปั๊บคนที่เข้าไปดูใน YouTube บอกเยอะเยอะฟังตั้งแต่ต้นเพิ่งไปฟังนู่นครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วคือมันเอาหัวข้อทั้งหมดไปพาดหัวไม่ได้นี่ชี้แจงกันนะมันไปพาดหัวไม่ได้นะครับทุกหัวข้อไม่ได้ผมก็เอาเฉพาะที่เป็นไฮไลท์ของวันคนที่ฟังใน YouTube โปรดเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะมีเรื่องนี่แหละครับที่บอกว่าจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ2รอบมันดีไม่ดียังไงเมื่อวานนี้วิจารณ์กันขลุ่มเลยครับแล้วก็นี่เรียกว่ามาทันทีเลยครับรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเริ่มวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับวันนี้วันที่14แล้ว20กันยายนจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2บาท50สตางค์ขอให้ยั่งยืนก็แล้วกันแล้วก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลนี้รวดเร็วมากนะครับในการที่จะทำนู่นทำนี่ทำให้นั่นออกมาแต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนก็แล้วกันมีการตั้งคุณนลินีทวีสินเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทูตการค้าด้วยคุณอุ๊งอิงนั่งเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องของนักการเมืองคนครับที่เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารที่ทรงอิทธิพลของโลกจัดคุณพิธาเป็น1ใน100ของผู้ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตไม่ใช่มีอิทธิพลแบบที่นครปฐมนะครับเป็นผู้อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตแล้วก็มีเรื่องของหายนะภัยที่ลิเบียตายเป็นเบือครับหายเป็นหมื่นหายเป็นหมื่นคนหายจะหายไปไหนเมื่อเกิดเขื่อนแตกไม่มีใครรับประกันได้หรอกครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละข่าวสองข่าวนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ทุกเช้าเลยผมจำได้ว่ามีใครบ้างนี่จนกระทั่งเป็นแฟนประจำกันแล้วเห็นชื่ออยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทักทายกันตอนกลางรายการก็แล้วกันครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ 5:00 ที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะ
มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียและมีมรสุมอยู่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็คือประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ตะวันออกคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง180ตกหนักถึงหนักมากไม่ต้องบอกเป็นรายจังหวัดนะครับอีสานวันนี้ฝน180ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเหมือนกันภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ฝั่งตะวันตก130ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน170เมื่อวานเนี้ยไปเจอแม่ค้าในตลาดตะพงอาจารย์ฝนตกมากๆที่ว่านะบอกเห็นบอกฝนตกไม่เคยตกมาเป็น2อาทิตย์แล้วมั้งไม่เคยตกวันนี้น่าจะได้ฝนกับเขาบ้างนะครับเห็นมีฟ้าครึ้มๆมาแล้วท่านฟังครับเตรียมรับให้ดีนี่ผมเห็นรุ่นน้องคนหนึ่งสวนครูเป๊กว่าจะไปไม่ได้ไปสักทีอยู่ที่ตะพงเตรียมขุดบ่อบาดาลวันก่อนเจออาจารย์สมนึกคงเจริญบอกชวนกันจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บอกต้องงดก่อนตอนนี้ใช้ตังค์เยอะทำอะไรขุดบ่อบาดาลเนี่ยครับตอนนี้ก็เตรียมกันคนที่เห็นการไกลก็จะรู้ว่าต่อไปนี้น้ำมันจะน้อยลงก็เตรียมให้ดีพูดถึงน้ำนะครับท่านฟังครับผมพาไปที่ประเทศลิเบียหนักมากครับหนักมากยิ่งกว่าแผ่นดินไหวที่โมร็อกโกซะอีกลองคิดดูเขื่อนมันกักน้ำไว้สูงขนาดไหนอะแล้วพอมันแตกตุ้มมันเหมือนระเบิดลงอะน้ำอย่านึกว่าน้ำมันนิ่มนะคิดดูแล้วเราอยู่บนต้นไม้สูงสัก 4-5 เมตรโดดลงน้ำป้าบลงมาที่จุกเลยนะครับนี่น้ำมหาศาลกระแทกเข้ามาทุกทิศทุกทางมันระเบิดไปหมดเลยบ้านช่องไม่มีเหลือครับผมเห็นสภาพของเมืองเดอร์นาซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของลิเบียมันดูภาพถ่ายทางอากาศตอนที่น้ำมันลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับคือไอ้พายุแดเนียลที่พัดเข้าไปอยู่แถบนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วเขื่อนที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปแตกถึง2แห่งพอเขื่อนแตกปั๊บมวลน้ำมหาศาลมันก็ไหลเข้ากระหน่ำเมืองนี้อย่างฉับพลันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่10ที่ผ่านมาลิเบียยังคงอยู่ในอาการสาหัสมากครับต้องใช้คำว่าอย่างนี้จากภัยพิบัติน้ำท่วมที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันศพต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะครับเมืองเดอร์นาที่ผมพูดเนี่ยอยู่ทางตะวันออกของประเทศมีคนอีกเป็นหมื่นครับที่ยังสูญหายไปไม่พบตัวจะไปซุกอยู่ตรงไหนเดาก็ได้นะครับน้ำมามหาศาลขนาดนั้นขณะนี้เนี่ยนะครับก็สหพันธ์กาชาติไทยสภากาชาดแล้วก็สภาเสี้ยววงเดือนแดงเสี้ยววงเดือนแดงนั้นเป็นลายฝั่งแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งของกาชาดเหมือนกันก็อยู่ระหว่างการระดมไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็เต็มด้วยบาดแผลทางจิตใจญาติพี่น้องสูญหายบ้านแตกสลายขาดจำนวนผู้เสียชีวิตตัวเลขที่พบศพเมื่อวานวันนี้อาจจะเจอเพิ่มแล้วนะครับก็คือ3,840 คน 3,840 แล้วที่หายเป็นหมื่นจะไปไหนก็คงไม่ต้องเดาอ่ะนะครับในขณะที่มาร์โคก็ยังไม่จบชีวิตมนุษย์ยุคใหม่อยู่กันแบบมดแบบปลวกอยู่ในตึกสูงๆหลายๆชั้นเป็นช่องๆเป็นชั้นๆเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในเวียดนามปึ๊บเจอคนตายทันที56คนครับลองคิดดูแล้วกันถูกไฟเผานี่คือชีวิตของคนในโลกยุคปัจจุบันครับเล่าสั้นๆแค่นี้แหละผมสรุปพอรู้นะครับที่อินเดียอันนี้ต้องพึงสังวรที่ดีนะครับท่านฟังครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บเรื่องนี้มนุษย์มันจะเดินทางแบบไปมาหาสู่กันอินเดียนี่ก็ไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วอินเดียสั่งปิด
หมู่บ้าน7หมู่บ้านเลยครับที่รัฐเกรละอินเดียประกาศให้ปิดเป็นพื้นที่ควบคุมโรคหลังจากพบการระบาดของโรคสมองอักเสบนิปาเคยได้ยินแล้วนะครับเป็นเชื้อไวรัสทำลายสมองมีคนตายแล้ว2คนตอนนี้นะเด็ก1ผู้ชายเด็ก1ผู้ใหญ่1มีประชาชนอีกเป็นร้อยที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสนี่มันแพร่สู่คนด้วยการไปสัมผัสกับพวกหมูขังขาวหรือคนที่ติดเชื้อรัดเกรละตอนนี้เขาบอกว่ามีคนที่ป่วยมากขึ้นทุกทีเอาสรุปว่า7หมู่บ้านที่ถูกปิดกันแล้วกันไวรัสเนี่ยครับยังฆ่าชีวิตชาวอินเดียในรัฐเกรละไปเรื่อยๆผมต้องบอกว่าต้องระวังคนอินเดียไปมาหาสู่กับคนไทยผลการสอบสวนโรคนะเมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่ารัฐเกรละนี่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเกิดจากการระบาดของไวรัสที่มีค้างคาวเป็นพาหะเนื่องจากการเป็นคืออินเดียนี่เขายังมีการแพร่ฐานป่าเข้าไปเข้าไปอยู่ในป่าบุกรุกเข้าไปในป่ามันก็ไปเจอเชื้อของพวกมันแล้วก็มาติดเชื้อกันเองกับมนุษย์อย่างน่ากลัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้ที่ผมพูดทุกวันบอกว่าโลกของเรามันอยู่ในช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องเลวร้ายเยอะแต่อย่าไปจิตตกกับมันนะครับโลกไหนจะโรคภัยไข้เจ็บเราคิดถึงไออะไรนะดูสิโควิดใครจะคิดว่ามันจะมีโรคแบบนี้มาเกิดขึ้นได้พอโรคโควิดมาจำได้เลยตอนนั้นทุกคนจะมีความรู้สึกขวัญเสียว่าเราจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วคนที่เป็นโควิดตอนนั้นคือตายเลยเป็นคือตายอ่ะถ้าใครบอกรู้ข่าวบอกเป็นนี่คือเตรียมแล้วใครจะคิดว่าอยู่ๆมันก็ค่อยๆหายไปในขณะเดียวกันโลกทุกวันนี้มันก็เต็มไปด้วยความเลวร้ายหลอกลวงอะไรต่างๆมานานาแต่มันก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับพูดถึงเรื่องการหลอกลวงเลวร้ายเนี่ยนะพวกนี้ผมก็ได้เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องข่าวหลอกข่าวลวงข่าวปลอมมาคันได้เล่านะครับเพราะว่ามันเยอะที่ลาวคือตอนนี้มันไม่เฉพาะประเทศไทยนะมันเป็นไปเหมือนกันทั้งหมดที่ลาวก็บอกว่าก็กำลังคุมเข้มกับเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าลาวก็ไม่ต่างจากไทยที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันแบบพร่ำเพรื่อแล้วก็ใช้ในการหลอกลวงกันพูดถึงเรื่องของโจรผู้ร้ายก็มากขึ้นทุกทีนะครับโจรผู้ร้ายมากขึ้นทุกทีซึ่งอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะตำรวจแม่สวยรวบทาสยานรกควงขวานบุกปล้นร้านสะดวกซื้อบนดอยวาวีได้เงินไปเกือบ 30,000 เอาไปซื้อยาเสพแล้วก็จับได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยเจ้าของร้านเสื้อผ้าเตือนภัยถูกโจรทุบกระจกรถกวาดทรัพย์สินเกลี้ยงไปจอดรถตรงไหนเนี่ยให้ระวังนะครับผมยังจำได้นะที่หาดแหลมเจริญระยองบ้านผมเนี่ยครับที่หาดแหลมเจริญคนเขาไปจอดไว้นานแล้วนะไปจอดรถไว้ริมทะเลท่านฟังนึกภาพหาดแหลมเจริญออกไหมครับถ้าเกิดคนเอาลืมไปคนอยู่ต่างจังหวัดแหลมเจริญเป็นชายหาดอยู่ที่บ้านปากน้ำจะมีร้านอาหารทะเลเยอะมากไอ้ที่หน้าร้านแหลมเจริญเนี่ยมันก็เป็นชื่อร้านแหลมเจริญซีฟู้ดคงพอจะรู้จักกันเนาะมันก็มีถนนอยู่ตรงหน้าร้านแล้วถัดไปก็เป็นหาดทรายหลังจากนั้นก็เป็นทะเลรถเขาก็จอดเป็นแถวนะครับจอดเรียงกันเป็นแถวไปกินอาหารกันกลับออกมาเนี่ยครับคนขับรถเนี่ยหันหน้าออกเตรียมกลับบ้านคนขับเปิดประตูปั๊บขึ้นนั่งสตาร์ทเครื่องชิ่งใส่เกียร์พอเดินหน้ารถปั๊บพลึบเอียงข้างเลยครับอะไรเกิดขึ้นมันขโมยถอดล้อครับถอดล้อด้านซี่ที่อยู่ติดทะเลนึกออกไหมคนก็จะไม่เห็นไงถอดล้อแล้วเอาหินหนุนไว้คนมาถึงไม่รู้ว่าล้อข้างซ้ายหายไปแล้วหรือแต่ล้อข้างขวาด้านคนขับเนี่ยครับมาคนเดียวไงถอดล้อแล้วมันก็เอาล้อเนี่ยกลิ้งไปตามนู่นนะครับตามหาดแหลมเจริญเนี่ย
คนพร้อมที่จะขโมยอะไรกันทุกอย่างให้ระวังให้ดีครับจอดรถที่ไหนนี่เมื่อวานนี้ที่พัทยาใต้ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีจอดรถไว้ดีๆหมดครับมันทุบกระจกไอ้ของที่มันเอาไปหมื่นกว่าบาทยังไม่เจ็บใจเท่ากับว่าต้องมาซ่อมกระจกอีกเนี่ยอย่างนั้นนะครับรวบ5หนุ่มจีนอ้างถูกหลอกทำงานในลาวไม่ได้รับเงินถูกกดขี่หลบหนีเข้าไทยเนี่ยผมก็เล่าแค่นี้แหละเอาสั้นๆก็แล้วกันนะครับข่าวมันเยอะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมดูผมก็ขำไปด้วยนะครับลองนึกภาพอย่างนี้คนที่ฟังทางวิทยุนึกภาพไม่ออกก็ภาพของพระโกนหัวผมพระเหลืองแล้วก็นึกถึงภาพคนที่เวลาจะเก๊กหลอกเขาก็จะเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือขด3นิ้วข้างล่างนะแล้วก็นิ้วชี้หัวมือหมุนที่คางทำหลอคืออย่างนี้เขาเรียกท่าหลอมีคนใช้ Facebook ชื่อตั้มออโต้เซอร์วิสโพสต์ภาพพระสงฆ์แอคชั่นขณะโดนถ่ายรูปเดินเข้าไปเรียกรายเงินในอู่ซ่อมรถยนต์คือแต่งเป็นพระนี่แหละครับเห็นข้อความแวบๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงคงไม่มีอะไรเนาะคงปกติอยู่นะครับมีอะไรคงถูกเตือนแล้วล่ะเห็นมีข้อความแวบๆขึ้นมาอ่ะไปต่อ แต่งเป็นพระเดินเข้าไปเรียรายเงินในอู่ซ่อมรถยนต์คนที่เขาโพสต์ก็บอกว่ามารศาสนามาแต่เช้าเข้ามาเรียรายลูกค้าในอู่พอเราถามว่ามาจากวัดไหนตอบยียวนกวนจุดๆๆเลยตะคอกไปคำหนึ่งบอกเฮ้ยพฤติกรรมมึงนี่ไม่ใช่พระนี่พอเดินเข้ามาใกล้ๆวิ่งหนีหลวงน้องจะรีบไปไหนโยมพี่อยากใส่บาทาคือคุณนพดลพิพัฒนถาวรขออนุญาตเอ่ยนามนะเป็นเจ้าของอู่ชื่อตั้มออโต้เซอร์วิสนะครับบอกกำลังซ่อมรถอยู่ตอนสายๆเนี่ยครับของเมื่อวานมีคนเข้ามาเป็นพระสงฆ์นะครับเดินเข้ามาเรียกอะไรในร้านก็เลยถามว่ายังเรียกอะไรเงินอยู่แล้วมาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็ตะคอกว่ามาจากวัดกระบอกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วรถอยู่ไหนมายังไงเขาก็ชี้ไปชี้ส่งเดชอ่ะคุณตั้มแกก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่พระนี่แล้วก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายพอยกโทรศัพท์ขึ้นปั๊บคนที่เป็นพระทางไหนครับก็ยกมือแมปขึ้นมานึกออกนะคนที่ฟังทางวิทยุนะครับท่ารอเอาผมไม่มือกับนิ้วชี้เสยไว้ที่คางอ่ะแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีไปเลยซึ่งอู่นี้เขาบอกมีพระเดินเข้ามาเรียกอะไรบ่อยไม่น่าจะใช่พระจริงนั่นผมถึงบอกกันเดี๋ยวนี้มันมีแต่อย่างเงี้ยนะครับมันทำให้คนเราบางทีนึกอยากจะทำบุญมันพระจริงพระปลอมว่ะแต่ผมไม่เลือกนะผมอยากทำผมก็ทำเจอคนห่มเหลืองผมก็ไหว้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่ยายสอนไว้เจอพระยกมือไหว้ไว้ก่อนไม่รู้แหละเราก็ไหว้ไปแล้วก็สบายใจไม่ต้องไปไหว้แล้วไปถามสกิดถามนี่หลวงพี่พระจริงวะเนี่ยดิจะได้โดนถีบออกมานะครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยไปคุยเรื่องของจะคุยเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะครับแต่พอดีนึกได้ว่าเรายังต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวผมลำดับข่าวไม่ถูกคืออย่างนี้กำลังจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมโทรทัศน์ทุกช่องติดตามนำเสนอกันทุกแง่ทุกมุมบางรายการนี่บางช่องนี่เป็นข่าวต้นชั่วโมงทุกชั่วโมงรายงานกันเราคงเห็นแล้วว่าการจากไปของสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์ไม่ได้ตายฟรีผลการจากไปของเขาสั่นสะเทือนไปทุกเรื่องทุกอย่างกระเทือนไปทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นอย่างเมื่อวานนี้เราจะได้เห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมตัวกันค้นเครือข่ายของกำนันนกพบทั้งปืนทั้งกระสุนมีอะไรเยอะมากครับยังจะต้องเยอะเจออีกเยอะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างแล้วก็เข้าไปตรวจสอบด้านในบริษัทพักหนึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้มีการระดมกำลังกันจากหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค7ก
รมสอบสวนคดีพิเศษปปช.ปปง.ปปท.ไม่ต้องขยายความนะแปลเองปปช.ก็ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปง.ก็ปราบปรามการฟอกเงินปปท.ก็คือปราบปรามการทุจริตอะไรล่ะชักงงนั่นแหละสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสรรพากรมาหมดเลยครับทั้งหมด15จุดจากการตรวจสอบพบปืน16กระบอกกระสุน200กว่านัดซึ่งจะเอาปืนทุกกระบอกไปตรวจดูให้หมดเลยว่าคือปืนเนี่ยเวลาไปตรวจพบจะรู้เลยว่าปืนนี้เคยถูกใช้อะไรไปเทียบเคียงกับคดีไหนเคยก่อเหตุกรณีใดๆมั้ยเอาหมดนะครับแล้วก็ยังมีการตรวจค้นในบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์พบรถคันที่ใช้หลบหนีมีคันนึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วด้วยถอดไฟท้ายออกเพื่อไม่ให้จำได้ง่ายตำรวจก็เก็บ DNA เก็บหลักฐานในตัวรถทั้งหมดและยืนยันบอกต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยโดยสรุปนะท่านฟังครับต่อไปเนี้ยมันจะไปยาวแล้วมันจะยาวไปกว่านี้ความก้าวหน้าของอีกเรื่องก็คือเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นตัวบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเอาไปโยนทิ้งน้ำวันนี้จะรู้ผลข้อมูลทั้งหมดมันจะดูรู้เลยใครไปตรงไหนยังไงซึ่งผมเคยบอกให้ฟังแล้วท่านอัยการสูงอาจารย์ปรเมศนะครับผมจำตำแหน่งจำไม่ได้ขออภัยอาจารย์ปรเมศบอกการสั่งไม่ได้เป็นการสั่งเฉพาะบอกเฮ้ยมึงไปยิงไปให้มึงไปเชือดคอมันไม่ใช่แค่นั้นนะการสั่งการเนี่ยทำได้หลายวิธีทางพยักหน้าก็ใช่มันดูรู้หมดครับผมถึงบอกนะผู้มีอิทธิพลบางทีลูกน้องมาบอกลูกพี่ไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้แล้วมั้งลูกพี่แค่บอกว่าแล้วแต่มึงแค่นี้ก็คือสั่งแล้วนะครับแล้วแต่มึงตามใจมึงนี่อะไรเงี้ยลูกพี่ไม่ต้องบอกไปฆ่ามันเอามันไม่ต้องแล้วแต่หรือบางทีเงือกเดียวเนี่ยไปแล้วครับลูกน้องที่มันจงรักภักดีเพราะเขาขุนไว้เขาปลนเปลือไว้วันนี้เดี๋ยวดูรู้กันเขาบอกว่าข้อมูลจะกู้ได้ 100% ด้วยเชื่อว่าข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จะนำไปสู่การขอมัดหมายจับคนอื่นๆอีกเยอะครับท่านฟังครับผมต้องบอกว่านี่คือสิ่งซึ่งเราจะได้เห็นว่าการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเขาไม่ตายฟรีเลยแล้วเนี่ยครับมีการเข้าไปตรวจสอบ DSI เตรียมที่จะรับคดีหัวประมูลของกำนันนกเป็นคดีพิเศษหลังจากพบ2โครงการสร้างถนนในจังหวัดนครปฐมสอการพิรุธทุจริตเยอะมากสรุปตรงนี้ก็แล้วกันผมไม่เล่าแล้วนะครับเขาบอกว่าน่าคือถ้ามันมีการหัวประมูลกันก็น่าจะมีข้าราชการเข้าไปเอี่ยวด้วยผมทุกบอกมันจะส่งผลสะเทือนไปทั้งหมดอย่างเมื่อวานนี้คุณภูมิวิสารเกษมสุขเป็นเลขาธิการปปท.อ๋อเดี๋ยวนึกออกแล้วปปท.ก็คือสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชื่อย่อทั้งงงหมดนะครับบอกว่าไปตรวจค้นบริษัทของกำนันนก2แห่งพบพยานหลักฐานพบว่ามีการหัวประมูลจริงจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อจัดการขั้นเด็ดขาดเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เขาไปเกี่ยวพันเรื่องนี้จากคนตาย1คนมันจะกลายเป็นคนที่เดือดร้อนหลายร้อยคนผมบอกเนี้ยอย่างตอนเนี้ยเมื่อวานนี้ก็คือใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นวัวหายล้อมคอกด้วยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่านายแมนรัตรัตนสุขคนอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศทุกจังหวัดเรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านใจความส่วนใหญ่ก็คือบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ยึดมั่นแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตก็ว่าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยพบข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประพฤติตนการใช้อาวุธปืนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถ้าพบกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ประพฤติไม่ถูกต้องเหมาะสมให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลหรือทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลให้นายอำเภอพิจารณาตามมาตรการก็สั่งไปเยอะนะครับเช่นโอ้เป็นข้อเลยครับเดี๋ยวนะครับผมลองดูนิดนึงนะเช่น
หนึ่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่สองถ้าเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้นายอำเภอรายงานผู้ว่าสามถ้านายอำเภอพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติการของกำนันปัจจุบันบกพร่องในหน้าที่ให้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสี่ถ้าพบว่ายังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัยก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนห้ากรณีกำนันปัจจุบันผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีก็ให้ยกย่องชมเชยให้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้อื่นก็ว่าไปผมจะบอกอะไรให้นะมันไม่ใช่แค่แบบนี้สมมติว่าวันเนี้ยมันมีคนที่เป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ขายของเถื่อนด้วยในจังหวัดนครปฐมเชิญคนไปกินข้าวแล้วมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องไปไล่กับพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแตะดูแล้วเนี่ยนะครับท่านฟังครับมันมีผู้มีอิทธิพลมากไม่ได้มีเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีไหนจะพ่อค้าของเถื่อนไหนจะพ่อค้าหวยเถื่อนพ่อค้าน้ำมันเถื่อนสารพัดครับคือมันต้องเอาให้หมดแล้วไม่ใช่ทำเพียงแค่ไฟไหม้ฟางแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่แบบที่ว่าอาจารย์สมนึกว่ารูปหน้าปะจมูกนะครับไม่ใช่แบบนั้นรูปหน้าปะจมูกต้องเอาให้หมดก็ยังมีการสั่งการไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะประเด็นเนี้ยมันจะนำไปสู่อีกหลายเรื่องนะเพราะผมนั่งดูโทรทัศน์เมื่อคืนมันดูออกครับหัวประมูลเนี่ยมันดูไม่ได้ยากเลยชนะกันแค่หลักร้อยบาทเนี้ยชนะกันนิดนึงหรืออย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันมีอนุมัติเงินได้ไม่เกิน2ล้านก็จะประมูลในราคา 1,999,900ดีไม่99บาท99สตางค์เข้าไปด้วยอะไรแบบเนี้ยมันดูรู้ครับจบข่าวกำลังจะเล่าเรื่องคุณพิธาหน่อยพิธาลิ้มเจริญรัตน์สวัสดีทุกคนที่อยู่บน Facebook Live นะครับณเวลานี้แล้วก็ทักทายไปถึงคนที่ตามมาดูในตอนสายๆด้วยนะครับบางคนไม่ถนัดตื่นเช้าสวัสดีครับคุณจิรพรครับอาจารย์สถิตอาจารย์บุพรัตน์อาจารย์พอมนพครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นเกียรติคุณชุติการมั่งคั่งอย่าเพิ่งชวนผมไปบ้านกำนันตอนนี้นะผมไม่ไปนะยังสยองไม่หายคุณหนูนาครับสวัสดีครับคุณนพดลสุกัญญาหรือสุชัญญาผมไม่แน่ใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ผมดูเนี่ยว่าเผื่อใครจะมีข้อความอะไรเข้ามาบอกกล่าวกันบ้างสวัสดีครับยุทธยงมิตรเสมอน่าจะเป็นน้องอาจารย์ยงยุทธมั้งพงษ์ธนายศครับสวัสดีครับสมพรขวัญนครท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญาไวยบอกช่วยคุยเรื่องจ่ายเงินเดือนหน่อยเดี๋ยวคุยกันคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหมครับอาจารย์ผอ.ร้อยว่าที่ร้อยตรีจรัญบอกจ่ายเงินเดือนเดือนละ2ครั้งน่ะเอาเรื่องอื่นซะดีกว่าไหมคิดยังไงนะครับก็เดี๋ยวคุยกันอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยครับสวัสดีครับคุณนรินทร์รัฐวัฒน์ศักดิ์คุณย่าสำรวยซื่อมากคุณวรรณาศรีจันทร์ลูกพี่ทนายวินัยเจริญรื่นแม่เวลาผมเห็นชื่อลูกพี่ที่ไหนเนี่ยผมนึกแหงแหงลูกพี่เลยกลัวลูกพี่จะเตือนมาอันนู้นผิดอันนี้ผิดสวัสดีครับคุณสุภชัยจินโตสายลับพเนจรอยู่ที่โน่นไปถึงทะเลน้อยพัทลุงแล้วเดินทางด้วยรถสกายแล็บคราวนี้ถอยถึงเบตงนะสวัสดีครับคุณน้องอนงนุชเคซีแก๊งสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์อิสโรคุณวงทิพย์วงศิหรือไม่กล้าอ่านดูผิดขออภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมไม่เคยถนัดเรียนภาษาถนัดแต่ภาษาสเปนสวัสดีครับท่านประธานวิทิตครับปีเตอร์หนุ่มผู้ยิ่งยงแห่งเนเธอร์แลนด์บีเลิฟลี่บีเคเคคุณอ้ายปทุมท่านปลัดเสรีบุญสุทธิขอส่วนตัวนิดนึงนะท่านทำงานมาจนผมไม่รู้จริงว่าท่านจะเกษียณ30กันยานี้แล้วอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจริงๆผมดูหน้าผมรู้ว่าท่านยังอ่อนมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ช้างกับน้องลิวสวัสดีครับคุณอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพอาจารย์ผอ.ประวิตรแม่นหมายครับพี่เสือไม่เดินรอยเก่าอัสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิ่มกอเซมครับและครอบครัวคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์สุรางจันทร์มณี
คุณสมชายกนัยพี่เสือบอกส่งซิกด้วยการเอานิ้วชี้วาดที่คอตัวเองก็คือกำลังเชือดอ๋อเมื่อกี้เลยไอ้ท่านี้ก็เรียกท่ารอถ้าเชือดต้องอย่างนี้จะเชือดสวัสดีครับคุณประวิตรนาคฤทธิ์ผู้กองธนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณน้องมุกดาธรรมดาเห็นชื่อก็ยิ้มแล้วผมจ่ายเงินเดือน2งวดดีสำหรับลูกจ้างเงินเดือนน้อยครับอาจารย์ประวิตรบอกอ่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนจะไปเรื่องเงินเดือนเอาเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องซึ่งท่านฟังครับเวลาผมเล่าข่าวเนี่ยนะผมย้ำทุกครั้งว่าถ้าเอาข่าวมานั่งอ่านผมนอนดีกว่า6โมงนี่กำลังนอนสบายเลยผมทำมา40ปีก็คือวิพากษ์วิจารณ์ข่าวแต่บางเรื่อง ก็แค่เล่าไปบางเรื่องก็ใส่ความรู้สึกนึกคิดนะครับคือมันเป็นรายการที่จัดทำมาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็คือวิเคราะห์ข่าวเพราะนั้นผมก็บางเรื่องนะเพราะฉะนั้นท่านฟังไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมเหมือนเรื่องจะให้คุยเรื่องเงินเดือนก็คุยได้นะครับเดี๋ยวลองคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อวานนี้มีเรื่องซึ่งน่าภาคภูมิใจกับคนไทยนะครับก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นิตยสารไทม์นี่เป็นสื่อชื่อดังมากของอเมริกาแล้วทานเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับมีการจัดอันดับไทม์100 next2023ว่าด้วยผู้นำหน้าใหม่จากทั่วโลกที่กำลังกำหนดอนาคตและกำหนดความเป็นผู้นำรุ่นต่อไปปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นคนไทยคนเดียวครับที่อยู่ในรายชื่อ100บุคคลสำคัญในการจัดอันดับดังกล่าวไทม์ก็บรรยายบอกว่าสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเขาซึ่งพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียง138ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม66ชายผู้นี้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพยายามทำให้วาระที่ถูกมองว่ารุนแรงของพรรคไปสู่บรรลุเป้าหมายนั่นคือการปฏิรูปกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พูดถึงเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลอะไรต่างแล้วก็พูดถึงเรื่องการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพยกเลิกการเกณฑ์ทหารทำให้เส้นทางของพิธาถูกสกัดขัดขวางทั้งจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขาย้ำเลยนะบอกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตลอดจนความท้าทายมากมายจากข้อกฎหมายพิธาสนใจการเมืองตั้งแต่ถูกทางบ้านส่งไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นปัจจุบันแม้เขาจะไม่ได้เป็นนายกแต่กระบวนการปฏิรูปที่เขาเป็นผู้นำสัญญาว่าจะสร้างแรงผลักดันต่อไปโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนไทยพิธาบอกว่าผมภูมิใจกับความสำเร็จของเราและเราสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเพื่อตรวจสอบและทวงดุลในรัฐสภาและพูดในนามของประชาชนพิธาครับผมเอาใจช่วยเลยนะครับเรื่องของการตรวจสอบเรื่องอะไรก็ตามแต่บางเรื่องผมเห็นต่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่บางเรื่องอย่างนี้ผมเชียร์พรรคก้าวไกลเวลาตรวจสอบในรัฐสภาผมสร้างความหวังไว้นะครับก้าวไกลควรจะเป็นฝ่ายค้านแบบมืออาชีพในขณะที่เนี่ยเขามืออาชีพไปแล้วประชาธิปัตย์ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับไม่ใช่จบแล้วจบเลยไม่ใช่เห็นดีเห็นงามตามกันไปหมดเขาถึงต้องมีฝ่ายค้านไงจริงผมอยากให้เรียกฝ่ายตรวจสอบมากกว่าก็ยินดีกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็แฟนคลับด้วยนะครับหรือเวลาเท่าไหร่เหลือ20นาทีผมไปโดยเร็วเลยนะคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้สั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งทีมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆบอกถ้าแก้ไม่ได้ต้องรับผิดชอบเอาเลยเนี่ยอย่างผมเชียร์เลยครับผู้มีอิทธิพลมันไม่ได้เฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะกำนันผู้ใหญ่บ้านแค่เศษเสี้ยวนิดเดียวของผู้มีอิทธิพลในประเทศนี้มันยังมีตั้งเยอะครับเยอะมากอย่างที่ผมยกตัวอย่างบางคนนั่งไปนั่งกินกาแฟบ้านผู้ว่าไปนั่งกินกาแฟบ้านผู้การสบายๆเพราะอยู่ด้วยกันไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันต้องเอาให้จริงจังแล้วต้องไม่ลูบหน้าปะจมูกเมื่อวานเนี้ยโฆษกรัฐบาลใหม่ๆหมาดๆซึ่งก็ถูกวิจารณ์เยอะไม่เป็นไรเราต้องให้โอกาสคนทำงานคือในสัตวแพทย์ชัดไม่ใช่ชัดชัยชัดวัชรงค์ต่อไปนี้ต้องจำชื่อนี้ไว้จะออกมาทุกวัน ก็เป็นสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนนะครับก็ลองดูผลงานกันเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายก
ตั้งทีมงานกวาดล้างผู้มีอิทธิพลทั้งเรื่องสวยเรื่องการซื้อตำแหน่งให้ถือเป็นอะไรอ่ะเป็นวาระของจังหวัดเลยผู้บังคับการตำรวจในจังหวัดนั้นๆกรมน.เอาเลยครับเชียร์แหมผมปีกี่แขนยกเชียร์หมดเลยผู้มีอิทธิพลแล้วอย่าเอาเฉพาะผู้มีอิทธิพลเฉพาะที่ไม่ใช่พวกตัวนะครับต้องให้หมดทุกจังหวัดมีบอกผมบอกได้เลยทุกจังหวัดมีชาวบ้านเขารู้หมดแหละลองไปถามดูสิครับแต่ใครจะกล้าหรือเปล่าเท่านั้นนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เปิดหัวครม.เศรษฐาประชุมแบบเร็วมากครับฟิตมากประชุมรวดเดียวไม่มีเบรกแล้วนายกก็ออกมาทักทายนะครับบอกมีข้อสั่งการในเรื่องหลายเรื่องทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องสภาวะเอลนีโญเรื่องของกระทรวงเกษตรก็การเตรียมความพร้อมต่างๆเยอะมากครับแล้วนายกก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวมีอะไรบ้างครับนี่เขาเรียกมากันแบบไวๆเลยกับมติคณะรัฐมนตรีนัดแรกลดค่าไฟปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเป็นสิ่งที่ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจได้รับผลกระทบมากก็ต่อไปค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะลดลงไปอยู่ที่4บาท10สตางค์ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน66เป็นต้นไปผมไม่เอารายละเอียดนะเวลาเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วไปโดยเร็วเลยลดค่าน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลนั้นเป็นมากกว่าแค่เชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะแต่มันเป็นขุมพลังที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลคือที่ผ่านมาจะตรึงไม่ให้ทะลุเกิน30บาทต่อลิตรนะแต่คราวนี้เขาบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลมันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยนะครับท้ายที่สุดก็คือจะลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนอ่ะอ่านไว้รอฟรีวีซ่าคือนักท่องเที่ยวเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยมันต้องมีวีซ่าก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะอย่างคนจะทำวีซ่าก็ต้องเสียตังค์เราจะไปอเมริกาเราก็ต้องทำวีซ่าไปก็ต้องเสียตังค์ไปอะไรเงี้ยเขาจะฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนแต่เป็นการฟรีชั่วคราวถือการท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเพราะรายได้มันมาจากการท่องเที่ยวนะครับปีนึงโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เป็นหมื่นหมื่นล้านเยอะมากยังไงก็ตามครับต้องดูแลคัดกรองให้ดีไม่มีวีซ่าแต่ต้องเน้นเรื่องการคัดกรองครับนี่ครับข้อสำคัญเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น2ครั้งต่อเดือนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากครับจากเดิมที่ปกติเงินเดือนข้าราชการจะออกเดือนละครั้งก็เมื่อก่อนนี่สมัยผมรับราชการก็วันสุดท้ายแหละครับโอ้ยจะสิ้นใจอยู่แล้วเงินเดือนจะมาแล้วตอนนั้นมันจะมาตอนปลายเดือนเดี๋ยวนี้นะครับบางหน่วยเพื่อไม่ให้คนทำงานต้องเหนื่อยมากไงบางหน่วยก็จะออกตั้งแต่วันที่26บ้างมี27 28 29 30 31ก็ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะครับมีการบอกว่าจะเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นการแบ่งจ่าย2ครั้งต่อเดือนคนที่ไม่ชักหน้าไปถึงหลังก็จะบอกเย่ต่อไปนี้จะมีเงินเดือนใช้แล้วนะครับแต่มันมีอะไรเยอะครับท่านฟังครับถ้าบอกว่าคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งจะต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างมันทำเลยไม่ได้เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่าย2รอบคือบางคนชักหน้าไปถึงหลังอยู่แล้วเข้าใจนะครับชักหน้าไปถึงหลังเหมือนผ้าห่มสั้นแล้วมาคุมคอเท้าโผล่อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ไหวมันก็ดีตรงนั้นแต่มันก็มีคำว่าแต่อย่างเช่นนะครับองค์กรครูเมื่อวานนี้คุณรัชชัยศรสุวรรณสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาบอกว่ากรณีเนี้ยไม่เห็นด้วยเลยข้าราชการทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพที่จะรับเงินเดือนเต็มจำนวนไม่ใช่แบ่งจ่าย2รอบเป็นการเอาปัญหาของข้าราชการบางคนมากระทบต่อข้าราชการทุกคนถ้ามองถ้าใจเงินเดือน2รอบจริงจะเป็นการสร้างภาระสร้างความปั่นป่วนให้กับข้าราชการอย่างมากเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกที่คันเกาจนเป็นแผลสิ่งที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือก็คือเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆให้ลดดอกเบี้ยอาจจะชำระพักชำระหนี้โดยที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าช่วยเหลือด้วยการพักหนี้แต่สถาบันการเงินยังเก็บดอกอยู่ดอกไม่ได้พักด้วยเงินต้นก็ไม่ลดแถมดอกเบี้ยยังพุ่งทะยานอีกส่วนของครูเนี่ยจะกระทบหรือไม่ถ้าแบ่งจ่ายเงิน2รอบเขามองอย่างนี้นะครับแต่คือตอนนี้มันยังไม่เกิดเขามองว่ามันกระทบทั้งระบบที่ผ่านมาครูเป็นหนี้จำนวนมากรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือด้วยการออกกฎหมายบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 3-3.5 เป็นต้นนะหรือรัฐบาลอาจจะหาแหล่งเงินกู้ให้ครูสามารถกู้ยืมเพื่อรวมหนี้สินไว้ที่เดียวอ้าวพอละแค่นี้จบของครูคือมันมีคนแสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากเมื่อวานนี้พอดีผมนั่งอยู่ในวงของคนที่เขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังเขาได้แสดงความปริวิตกออกมาเลยบอกว่าคือมนุษย์เนี่ยมันอย่างนี้นะถ้าเห็นเนี่ยมันใช้นะนึกออกไหมมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยถ้าเห็นก็จะใช้ถ้ามีก็จะกินไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่มียังไปกู้เขาอีกทีนี้ปกติเงินเดือนมันออกสิ้นเดือนสมมุติว่ามาจ่ายวันที่15หรือ16ก็ได้จ่ายครั้งหนึ่งพอจ่ายมาปั๊บเนี่ยจะไปหวังว่าให้เขาบริหารจัดการตัวเองให้เก็บไว้อะไรมันยากครับมันยากเพราะคนก็จะใช้ไปเหมือนอันนี้ผมยกตัวอย่างขอโทษอะเอาแบบคนกินเหล้าอะผมเห็นมาเยอะแล้วคนจะกินเหล้าแล้วบอกว่าปิดยี่ห้อก่อนไม่ได้โฆษณาเฮ้ยตึงวันนี้เรากินแค่นี้นะเอาปากกาขีดไปเดี๋ยวกินแค่นี้นะไอ้ที่เหลือเก็บไปกินงวดต่อไปนะไม่เกี่ยวครับท่านฟังครับไอ้ที่มันขีดไว้บางทีมันบอกต่ออีกหน่อยก็ได้ขีดลงไปนี่อีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเงินเดือนมันออกมาเนี่ยที่เขาจะไม่ใช้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคราวนี้ข้อสำคัญจะอยู่ตรงนี้พอเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนทำไงค่าน้ำมาค่าไฟมาค่าผ่อนรถมาค่าผ่อนบ้านมาหนี้บัตรเครดิตมามันก็อีลุงตุงนางตอนนั้นปรากฏว่าเหลือเงินอยู่ครึ่งเดียวเพราะครึ่งหนึ่งใช้หมดแล้วไงอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆมองง่ายๆผมยังไม่ได้มองไปถึงเรื่องของระบบเรื่องอะไรต่างๆแต่เมื่อวานนี้ผมฟังดูเจ้าหน้าที่นะครับที่เขามีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินก็บอกถ้าเป็นการสั่งการก็ทำได้มีนักวิชาการนะผมพูดแบบไม่ใช่นักวิชาการนะผมพูดแบบความรู้สึกของคนปกติที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเผ่าทวีเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศสิงคโปร์เขาบอกการจ่ายเงินเดือนแบบ2ครั้งจะมีผลกับพฤติกรรมของคนในการใช้เงินไหมก็ถามว่าเคยได้ยินแหมมันเป็นภาษาอังกฤษด้วย permanent income hypothesis คือเขาบอกว่าทฤษฎีมันจะบอกพฤติกรรมการใช้เงินของคนเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่คงเส้นคงวากับความคาดหวังหรือค่าเฉลี่ยของรายได้ในระยะยาวยกตัวอย่างคนที่กำลังจะเรียนจบอันเนี้ยอาจจะยังไม่มีรายได้เยอะในขณะนั้นแต่เขาจะมีพฤติกรรมในการใช้เงินเยอะกว่ารายได้ที่เขามีเพราะเขาทราบว่าเดี๋ยวตอนเขาเรียนจบอันเนี้ยจบไอ้ที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยรายได้เขาก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือการใช้เงินในอนาคตนี่ขนาดไม่มีนะพูดอีกอย่างก็คือพฤติกรรมการใช้เงินหรือออมเงินของเราจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังในเรื่องของรายได้ในระยะยาวแม่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษยังไงมันยาวเหลือเกินแต่ผมก็ไม่ได้ถนัดมากด้วยคือสรุปว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเสมอไปการเปลี่ยนไปจ่ายเงินเดือนแบบเดือนละ2ครั้งแทนเดือนละครั้งเดียวไม่น่าจะมีผลระยะยาวอะไรต่อพฤติกรรมการใช้เงินของคนใช้เงินก็ใช้อย่างนั้นแต่อย่างที่อาจารย์คือเราจะไปมองแง่ไม่ดีเลยครับไม่ได้เพราะในที่ประชุมครม.เนี่ยโอ้โหชั้นหัวกะทิของประเทศทั้งนั้นเลยนะเขาต้องคิดมาดีแล้วล่ะเอาเป็นว่ารอดูไปก่อนเหมือนกับไอ้เงิน10,000บาทเนี่ยครับผมก็ยังไม่แสดงอาการอะไรผมก็ยังเฉยผมรอดูอย่างเดียวเพราะจนนี้วันนี้จนวันนี้นะขณะที่ผมนั่งคุยอยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเอาเงินมาจากไหนถ้าบอกกู้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะจำได้ไหมสมัยขอโทษไม่ได้ไปอะไรท่านนะสมัยนายกพลเอกประยุทธ์กู้เงินมาเพราะตอนนั้นมันเศรษฐกิจมันแย่ระเนระนาดเต็มทีกู้เงินมาไม่ได้แจกแบบนี้ด้วยนะเ
็นเฉพาะคนยากคนจนแล้วก็มีโครงการอะไรต่างๆไม่ได้แจกแบบทุกคนไม่ได้แจกเป็นหมื่นแบบนี้ไปกู้มายังโดนท่านอดีตนักข่าวแล้วก็เป็นส.ส.รู้สึกคราวนี้จะหลุดไปแล้วที่ตั้งฉายาว่านักกู้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นขออย่างเดียวคือตอนนี้ผมฟังดูไม่ใช้เงินอันนี้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 แต่ไม่บอกมาจากไหนยังไม่บอกขอโทษความรู้สึกผมเหมือนท่านคงมีอะไรคิดอยู่ในใจแต่ประชาชนบางคนคิดว่าเหมือนกับไปตายเอาดาบหน้าไปตายเอาดาบหน้าคือไงหาเสียงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฟังอีกทีนะท่านฟังครับเรื่องของการยอมรับเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับนี่คือระบอบประชาธิปไตยท่านมาถูกต้องตามระบอบตามกฎหมายต้องยอมรับแต่ศรัทธาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอยู่ที่ท่านทำอย่างผมเนี่ยผมมองตรงเลยผมไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะการมาด้วยการโกหกพกลมเราก็จะต้องเวลาท่านพูดเลยแต่ละทีผมจะต้องคิดว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะมีเสียงแบบนี้ไหมเนี่ยเสียงแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยลองฟังดูไหมพอรับพูดเสียงในเสียงนี่มันอยู่ในหูทุกทีเวลาท่านพูดอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะได้ยินเสียงเนี้ยมันเป็นการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับมันเป็นการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับนั่นน่ะมันจะอยู่ในหูตลอดมันช่วยไม่ได้ที่ทำให้คนเขาไม่ศรัทธาแต่เราก็พร้อมจะศรัทธานะอย่างผมนี่ก็พร้อมที่จะศรัทธาท่านเนี่ยวันนี้เริ่มศรัทธาแล้วเห็นท่านนำเป็นประโยชน์โภชผลแต่อย่าขออย่างเดียวครับผมเคยพูดเรื่องแบบเนี้ยสมัยท่านอดีตนายกทักษิณบอกว่าผมไม่ชอบวิธีการโปรยทานด้วยเงินชาวบ้านคืออย่าแจกอย่างเดียวแจกดีแต่ต้องมีเหตุมีผลและต้องไปสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้อย่างตอนนี้เอานี่มาแปะตรงนี้ไอ้นี่มาแปะตรงนี้อย่าทำเพียงแค่ว่าเริ่มต้นใหม่สร้างศรัทธาชั่วคราวต้องให้เกิดศรัทธาระยะยาวแล้วผมพร้อมจะศรัทธาระยะยาวเลยครับถ้าท่านทำอะไรที่มันดีๆเกิดเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องมาอะไรเลยผมยินดีนะครับอ่ะในอย่างบางอย่างมาทำได้ครับแต่บางคนไม่เคยคิดทำกันก็ยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบผมพูดเรื่องเงินยังไม่จบนะแต่เวลามันเหลือแค่ 6-7 นาทีเดี๋ยวจะไม่ทันไปต่อแล้วกันนะพาดหัวไว้หลายเรื่องด้วยนะครับเรื่องนี้ยังคงคุยกันอีกหลายวันนะครับเรื่องของจ่ายเงินครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ก็ได้ขออย่างเดียวนะจ่ายเงินเมื่อก่อนทำไมผมก็เรียกเงินเดือนตอนนี้ก็ยังเป็นเงินเดือนอยู่ต่อไปจะต้องเรียกว่าเงินครึ่งเดือนอย่าจ่ายเป็นวีคก็แล้วกันนะครับไม่ใช่จ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือไปไม่ใช่เปลี่ยนเป็นว่าจ่ายรายวันเป็นอะไรงั้นนะครับเอาแค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วจ่ายรายครึ่งเดือนเนาะอย่าถึงกับรายวีคเนาะเรื่องของศัพท์ภาษาเริ่มลิ้นพันกันแล้วเวลามันเหลือแค่ 3-4 นาทีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังบอกว่าครม.เห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2.50 บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนเนี่ยมันแค่3เดือนนะเริ่มตั้งแต่20กันยาถึง31ธันวาคมจะเป็นหนึ่งในกลไกในการช่วยให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเหลือไม่เกิน30บาทต่อลิตรได้ส่วนการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินนั้นยังรอการพิจารณาอยู่คนออกมาวายแล้วครับบางคนเอาเฮ้ยแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ได้ใช้ดีเซลนะเบนซินนะไม่ลดเหรอเนี่ยครับผมบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเอาเวลาเหลือแค่ 2-3 นาทีเอาเป็นแค่หัวข้อข่าวก็แล้วกันเนาะเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลนายแพทย์นายสัตวแพทย์ชัยผมจะจำชื่อนี้ไว้ต่อไปต้องพูดถึงท่านทุกวันชัยวัชรงค์เป็นโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าท่านนายกสั่งให้ทุกกระทรวงเคลียร์คัดคณะกรรมการที่ไม่จำเป็นทิ้ง
แล้วแจ้งกลับภายใน25กันยายนนี้ถ้าชุดไหนยังคุ้มค่าคือเป็นกรรมการที่ตั้งไว้แล้วทำงานคุ้มค่าเอาไว้ถ้าเป็นกรรมการที่ตั้งไว้แล้วกินแต่เบี้ยประชุมไม่ได้อะไรประโยชน์เลยขึ้นมาตัดทิ้งเลยแล้วก็ทบทวนคำสั่งของคสช.ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นเศรษฐกิจอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับมีหลายอย่างที่ไม่มีประโยชน์ตั้งไว้เปล่าๆปลีหมอคุณหมอสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์บอกว่ามติครม.สามารถยกคำสั่งคสช.ได้เพราะรัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์รวมทั้งคำสั่งตามมาตรา44ก็ยกเลิกได้คำสั่งไหนถ้าไม่เสนอเข้ามาว่าจะใช้ต่อภายใน9ตุลาคมจะถือว่ามีผลยกเลิกทันทีนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวครับบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินอันนี้ก็จากคุณหมอสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ยังไม่ชินปากเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้แถลงไว้เกี่ยวกับเรื่อง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนมีอัตรา20ไม่ใช่20ดิ20ล้านตำแหน่งเป็นเรื่องใหญ่มากนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนายกเป็นประธานเองมีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นรองประธานพันศักดิ์บินยุรัตเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีเป็นกรรมการแล้วก็มีหมอพรหมินหมอมิ้งนะพรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับก็เมื่อวานนี้เป็นที่ฮือฮาก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยก็ตั้งให้นางณลินีทวีสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยตั้งแต่วันที่12กันยายนเป็นต้นไปคุณณรินทร์ทวีสินเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อาจจะได้เห็นภาพภาพหนึ่งนะถ้าใครที่ได้เปิดโทรทัศน์ดูก็จะเห็นภาพคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินเนี่ยเป็นต้องถือเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เป็นพลเรือนแล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโดยที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกเพราะที่ผ่านมาก็จะมีคนที่เป็นนายกควบกลาโหมอย่างเช่นท่านเสนีปราโมทใครอีกท่านชวนหลีกภัยก็เคยเป็นนายกควบกลาโหมคุณสมัครสุนทรเวชนี่ก็เคยเป็นนายกควบกลาโหมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมแต่คุณสุทินนี่เป็นคนแรกเลยที่ไม่ได้เป็นนายกแต่ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากผมเห็นคุณจตุพรนี่วิจารณ์ทุกวันแล้วก็เคยถูกส.ส.ก้าวไกลด้อยค่าบอกเป็นมีค่าแค่เป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมก็หลายคนคงจะได้เห็นภาพนะครับของคุณสุทินไปเดินตรวจแถวกองเกียรติยศซึ่งเป็นไปตามวิธีการของกระทรวงกลาโหมเขาคุณสุทินบอกเป็นแค่วาทกรรมการปฏิรูปกองทัพต้องชัดเจนภายใน2ปีก็เอาใจช่วยคือเอาใจช่วยทุกคนครับท่านฟังครับผมกำลังจะลาไปในช่วงนี้กำลังจะบอกว่ายังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันเพราะเขาบริหารงานผิดพลาดล้มเหลวมันก็ตกอยู่กับพวกเราถูกไหมครับรัฐบาลบริหารผิดพลาดล้มเหลวคนไทยทุกคนต้องรับชะตากรรมร่วมกันรัฐบาลบริหารดีคนไทยก็จะดีด้วยกันเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไม่ใช่ไปปัดแข้งปัดขากันความรู้สึกผมต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วภาวนาขอให้ศรัทธารัฐบาลชุดนี้กลับมาเร็วๆนะครับคือยังโดนโจมตีไม่เว้นแต่ละวันแม้กระทั่งในสภาก็ถูกเรียกนายกส้มหล่นบ้างคำว่าตบสัตว์ยังถูกใช้ทุกวันเป็นกำลังใจให้กันครับต่อไปเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกสถานีคนที่ดูแลเสียงตามสายและขอกระจายข่าวต่างๆด้วยนะครับขอบคุณคุณหนูนาช่วยควบคุมเสียงอยู่ทางอำเภอแกลงนะครับนำเสียงไปออกอากาศทางวิทยุต่างๆวันนี้ผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ